ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลท่านเสร็จจากภารกิจที่นำหัวใจไปรับหัวใจคือไปภารกิจส่วนตัวของท่านแต่ได้ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะครับทุกชมครับเสร็จสับก็กลับมารายงานตัวใช่ไหมรับหนังสือรับรองการรายงานตัวให้สัมภาษณ์ในประเด็นกรณีที่มีการพูดถึงสูตรมีภูมิใจไทยไม่มีก้าวไกลอันนี้ท่านบอกว่ายังไงท่านบอกนะครับเดี๋ยวผมต้องขออ่านสักนิดนึงคุณอนุทินตอบว่าไม่เป็นข้อที่จริงมีภูมิใจไทยก็ต้องมีทุกพรรคในสภาขาดใครไม่ได้ก็ประมาณว่าตอบแบบกลางๆนักข่าวถามนะมีข่าวว่าก้าวไกลไปเดียวรับกับคุณเดวิดชิชอบเพื่อจะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงไหมอ่ะคุณอนุทินตอบว่ามีความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์ถึงติดลบค่ะถ้าจะดีลอะไรกับภูมิใจไทยก็ต้องดีลกับตนเองถ้าไปที่นั่นแสดงว่าไปผิดที่ค่ะมีข่าว2-3วันที่แล้วบอกว่าพรรคก้าวไกลไปดีลรับกับคุณเดวิดความเป็นไปได้มากแค่ไหนถ้าถามผมเหรอศูนย์ติดลบจะดีลอะไรกับพรรคภูมิใจไทยดีลกับผมถ้าเข้าไปที่นู่นแสดงว่าไปผิดที่ทุกอย่างอย่างที่ผมบอกเป็นไปตามคันลองผมก็ทำตัวตามคันลองผมบอกแล้วไงว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราก็ทำตามมารยาททุกอย่างถ้าสมมติมีความพยายามไปติดคุณเนวินนี่แปลว่าทำตามคุณเนวินก็ต้องกลับมาถามผมไปตรงนั้นแล้วไปแล้วยังไงอะพรรคตัดสินใจอะไรด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าต้องเข้าที่ประชุมพรรคตลอดล่ะครับมันเราเป็นพรรคลำดับ3ให้ความกดดันทางด้านนี้มันก็ว่ากันตรงๆมันก็ยังไม่มาถึงเราอ่ะมันเป็นเรื่องของพรรคลำดับ1ในกรณีนี้พรรคลำดับ1กับพรรคลำดับ2เค้าประกาศว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ไม่2พรรคบวกกันก็เกินครึ่งแล้วเราจะไปทำอะไรเหมือนว่ามีสมาชิกผู้ที่สภาบางคนเองก็ออกมาพูดว่าเหมือนอาจจะมีการพลิกขั้วมีกระบวนการเกมพลิกขั้วผมยังไม่ได้มองนะเพราะยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะครับเวลามันเป็นพรรคลำดับ3มันก็มีอีกบทบาทหนึ่งเราจะไปทำอะไรแอคทีฟเหมือนพรรค1พรรค2เดี๋ยวมันก็จะถูกตีความให้เป็นความวุ่นวายก็ไม่อยากเป็นคนที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่ใช่สไตล์ทำงานของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนี่คุณอนุทินก็ตรงดีนะฮะค่ะคือถ้าไปพูดอะไรไปเคลื่อนไหวอะไรมันก็เหมือนตอนแรกๆทั้งที่บอกว่าไม่รู้เรื่องดีลล็อกดีลับเจ้าตัวก็บอกไม่ต้องการจะให้เกิด